เดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็อยู่ในการมารีวิวนะครับผมวันนี้อยู่กับพวกเราวันนี้เทปอะไรซูซายซูซายสควอตอย่างนี้ก็น่าจะรู้เพราะมันคือซูซายสควอตใช่พวกเราเป็นเอ็กซ์ตร้าเดรสเอ็กซ์ตร้าเดรสเก็บตูดหน้าไอ้เหี้ยไม่รู้มาทำเหี้ยอะไรกันเวลาพูดก็ต้องทำแบบนี้คือกูอยากรู้เขาถ่ายตรงนี้กี่เทคคือนึกสภาพว่าคาร่าเดลวีนต้องทำเงี้ยอยู่เยอะมากอยู่ครึ่งวันอะไรเงี้ยแล้วเป็นซีนใหญ่ด้วยนะน่าจะต้องทำอยู่เยอะกับอีกท่าหนึ่งที่ชอบนั่งเงี้ยกับทำเงี้ยเอาเธอวันนี้ซูซายด์สควอดรีวิวอย่างที่เห็นกันนะทบทวนเรื่องสั้นอีกรอบไหมเดี๋ยวมาเต็มเลยคือสปอยก่อนเลยโจ๊กเกอร์ตายเพราะโจ๊กเกอร์สปอยตายเพราะออกน้อยเกินไม่หมายถึงชีวิตจริงอะเขาจะตายใช่ไงเป็นอารมณ์ออกน้อยเกินเขาจะตายแล้วเขางอนแล้วเออไปเรื่องสั้นก่อนนี่ก่อนฟังเรื่องสั้นก่อนซูซายด์สควอดจะกล่าวถึงบรรดาเหล่าร้ายที่ได้รับโอกาสจากทางรัฐบาลในการไถ่โทษจากการทำวีรกรรมชั่วร้ายในอดีตที่พวกเขาก่อไว้โดยการจำใจต้องมาปฏิบัติภารกิจเสี่ยงตายที่มีโอกาสรอดน้อยนิดร่วมกันเพื่อแลกกับการลดหย่อนโทษและอิสรภาพที่พวกเขาจะได้รับจากการไม่ต้องถูกจำคุกตลอดชีวิต What up? It's Jesse. I'm looking back. China. 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 ดมเยอะดมทุเรียนมากจนเป็นกาชี่เลยล่ะพี่ท็อปนี่กินไม่เกรงใจคนข้างๆเลยเอ้ามันมีเหลือก็ทิ้งแล้วก็ทุเรียนมันพอเข้าไปในปากพี่ท็อปมันสามารถกลายเป็นกลิ่นสตอได้ด้วยนะจริงๆลองมานั่งดมไหมสักพักมันจะมีขี้ติดออกมาทั้งคอเลยโอ้โหสามารถขี้ทางผ่านทางคอได้ด้วยสวนที่บ้านเลยจากสวนที่บ้านเป็นเมตาฮิวแมนน่ะดิเย้ทุเรียนนี่มันลดขี้มันลดขี้ลดขี้ทุเรียนเวลาเราเดินไปในตลาดเนี่ยเห็นทุเรียนแพ็ค100 200โหแม่งแพงจังเลยปลูกกินเองโอเคมาพูดกันในเรื่องก่อนเลยเรื่องช่วงแรกๆเขาจะแนะนำตัวละครโดยการที่มีไวโอลาเดวิสมานั่งชื่ออะไรว่าในเรื่องอแมนดาวอลเลอร์เป็นตัวละครน่ากลัวน่ากลัวมานั่งแรกๆยังไม่รู้น่ากลัวสักพักมานั่งนั่งเล่าให้ฟังพอมีใครบ้างมันนั่งเล่าเหมือนกับพวกไอ้กระทรวงอะไรสักอย่างสองสามคนอ่ะหาแนวร่วมว่ากูจะเปิดทีมซูซายด์สควอดนะแล้วก็ให้ผลว่าถ้าซูเปอร์แมนเนี่ยดีมาเปิดหลังคาทำเนียบขาวและพาอนาธิปไออะไรวะประธานที่ประดิษฐ์ไปจะทำยังไงถ้าเราไม่มีอะไรสู้เขาเลยอเมนด้ามันพูดประมาณว่ากูอยากได้คนที่เฮี้ยที่พอสามารถจะทำอะไรดีๆได้เลยเลือกคนเลวไงมาคนที่พร้อมตายนึกออกไหมเราไม่เสียดายอ่ะพวกไร้ไร้พวกเนี่ยมันมีพวกเมตาฮิวแมนเยอะเขาให้ความคิดให้ความพูดประมาณว่าในจักรวาลเนี่ยมันมีพวกกายพันธุ์เยอะแล้วนะพวกที่แบบมีความสามารถพิเศษอ่ะเยอะแยะมากมายแล้วอะไรอย่างนี้เขาก็เลยจับพวกนี้มาเพื่อตั้งทีมรับมือกับซูเปอร์แมนคนต่อไปเขาให้ประมาณว่าคนที่แบบเก่งขั้นซูเปอร์แมนคนต่อไปเนี่ยสามารถใช้พวกนี้สู้ได้ถามจริงนี่เชื่อเหตุผลไหมพี่มองว่ามันใช้คำว่าถ้าพี่เป็นคนต้องอนุมัติโปรเจกต์เนี่ย พี่มองว่ายังข้างคูไปไหนของพี่คิดว่าพี่อ่านการ์ตูนมาไงพี่อ่านการ์ตูนมาเป็นไงไม่รู้ไม่เหตุผลไงเหตุผลที่คิดว่าโอเคไหมเหตุผลในการตั้งทีมนี้ขึ้นมาเนี่ยมัน make sense ไหมมันสมเหตุสมผลไหมแบบในการ์ตูนกับในหนังมันต่างกันไหมไม่ต่างกันใช่ไหมไม่ในการ์ตูนพี่ไม่รู้มันตั้งเพราะว่าอะไรแต่ในหนังพี่คิดว่าเหตุผลมันยังอาจจะยังไม่หนักแน่นพอที่จะเปิดไม่จริงๆคืออย่างนี้ความรู้สึกพี่คือทีมเนี่ยมันตั้งขึ้นมามันโอเคซุยไซหมายถึงฆ่าตัวตายทีมที่สามารถเราฆ่าตัวตายได้มันไม่เสียได้นี่ถ้าเกิดเสียคนดีไปเราเสียได้เราเอาคนเหี้ยไปตายแทนเด็กแล้วเราฉีดไอ้นาโนเหี้ยอะไรเข้าไปในคอมันทำตามเราทุกอย่างคราวนี้สบายเลยเราเลยกลายเป็นว่าเอาคนพวกนี้มาพร้อมที่จะสู้เพื่อเรามันเป็นการแบบใช้คนที่ผมมองว่าโอเคอยู่ตัวมันได้นะโปรเจกต์มันอะโอเคแต่ว่าแค่ตัวละครที่เขาเลือกมาใช้เนี่ยมันเหมาะสมเหรอแล้วปิ้นเนี่ยทำอะไรได้อะมันแค่ผู้หญิงบ้าๆคนนึงที่มีคอนสำหรับพี่พี่คิดว่ามันเดาใจยากหมายถึงว่ามันเดายากเดาทางยากรู้สึกมันในการ์ตูนนี่เคยจะเล่นแบทแมนรอบนึงเล่นจนปางตายเนาะไม่แล้วฮาร์ลีควินเนี่ยสมมติถ้าเจอไอ้ซูเปอร์แมนอีกคนจะสู้ได้ไหมโอ้ยถ้าคนละสเกลกันนั่นแหละก็ถึงบอกว่าฮาร์ลีควินมันแบบถ้าพูดว่าเมตาฮิวแมนเนี่ยมันก็ยังหรือเปล่ามันยังก็คือมันไม่ใช่แก๊งเมตาฮิวแมนไงมันคือรวมตัวเหี้ยอะไรแค่ประมาณนี้แต่ไม่ได้บอกว่าเฉพาะกลุ่มเมตาฮิวแมนเขาบอกนั่นเหรอไม่ได้แบบเฉพาะเมตาฮิวแมนคิดว่านะตอนแรกคิดว่าเอาแต่เมตาฮิวแมนมารวมในกลุ่มนี้เหมือนเดฟช็อตนี่ก็ไม่ต้องเป็นก็ได้แต่ก็เก่งถูกไหมแต่เดฟช็อตนี่คือแบบเป็นมือปืนที่แบบโคตรเก่งไงมันเก่งอยู่โอเคเหมือนเดียโบเงี้ยเราเห็นอยู่ว่าเก่งสัตว์แต่ว่ามันเหมือนบุ้มแมลงที่ทำไม่ได้ถูกไหมบูมแมลงฮาร์ลีควินมีใครอีกอะทำอะไรได้ลิปน็อตนี่ฮาร์ลีน็อตทำอะไรอะโอ้เงื่อนไงเดี๋ยวลูกเสือมาเขาใช้ประโยชน์เขาบอกในเรื่องอยู่ว่าอะไรวะพลังเขาสามารถปีนป่ายได้ทุกที่
มึงเอามาปีนป่ายอะไรล่ะคล้ายๆสไปเดอร์แมนนิดนึงเชื่อไหมช่วงนั้นอ่ะพี่เดาไว้แล้วว่าต้องมีใครตายสักคนนึงเพราะมันจั่วเรื่องระเบิดแล้วมันพูดกันจังเลยว่าเนี่ยระเบิดมันไม่เชื่อระเบิดในหนังอ่ะพอมันพูดเรื่องไม่เชื่อระเบิดบ่อยๆอ่ะมันจะมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวต้องมีคนโชว์ให้เห็นว่าระเบิดจริงๆพอไม่งั้นมันจะค้างเติ่งมากมันจะกลายเป็นคำถามคนดูอ้าวนั่นระเบิดอาจจะเป็นระเบิดปลอมก็ได้นะมึงไม่เห็นระเบิดให้เห็นก็ต้องระเบิดให้เห็นสรุปมันระเบิดให้เห็นเลยมันจะเข้ามาเทนะตอนเขาโดนล็อกไม้ที่มาข้างบนแล้วชกเลยปุ๊ยเย้เก็บนั่นแหละแอคชั่นจีนเดียวต้องโชว์เงินแน่ๆมีชั่นอีกอย่างกันนะตุ้มเนี่ยหัวขาดยิงแค่นี้แล้วก็ลอยรู้สึกแม่งโคตรเขาเลยแอนติไคลแม็กอะไรประมาณนั้นน่ะอารมณ์มันตลกนิดนึงจริงๆนะพอตไอ้นี่นะพอตในการระเบิดคอพวกเนี้ยคือประเด็นอย่างเดียวเหมือนที่พี่ท็อปพูดว่าเขาอยากจะโชว์ให้เห็นว่ามีสักคนตายเพราะไอ้คอเออมันก็ได้หมดปัญหาไงมันจะได้แบบอ๋อนี่ของจริงจริงๆนะความรู้สึกพี่คือเก็บไว้ก็ได้เก็บให้คนดูสงสัยทั้งเรื่องเลยก็ได้จริงไม่จริงจริงไม่จริงแล้วเป็นระเบิดตอนหลังก็ได้มีสักคนนึงขัดมันสมมติมันมีอยู่ซีนหนึ่งเดดช็อตที่ถูกบังคับให้ยิงฮาร์ลีควินแล้วสมมตินะสมมติให้บุมเบลงปลาแล้วมึงก็บังคับดิตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแล้วให้อแมนด้าวิลเลอร์เนี่ยเป็นคนที่คอยแบบเขาเรียกว่าคอยชักใยแบบมึงทำนะถ้ามึงไม่ทำมึงกดนะพอกดปั้งเป็นของจริงปุ๊บคนดูเซอร์ไพรส์ทันทีอันนี้พี่บอกเลยว่าเดินตามแอนิเมชันที่ทำออกมาเดินตามเป๊ะเลยระเบิดก็ระเบิดอย่างนี้นะแต่แค่เปลี่ยนคนโดนตอนแรกมาโดนระเบิดตุ้มไปอย่างนี้แหละจะบอกอย่างนึงคือมีคนพูดอย่างนี้เหมือนกันแต่มันเหมือนแอนิเมชันเลยนะแต่มันคอมิกเลยนะต้องถามก่อนว่าทุกอย่างในคอมิกดีอยู่แล้วเหรอถูกไหมเราทุกอย่างมันไม่ใช่แบบสมมติพูดฝั่งมาเวลเลยมันทอผู้หญิงเนี่ยในทอในผู้หญิงในคอมิกก็มีนะแล้วมาอยู่ในหนังเวิร์กไหมเขาเรียกว่าทุกอย่างมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันในนู้นมันคอมิกแล้วนะมันคอมิกแล้วมันจะดีมันไม่ใช่นะอันนี้พูดเฉยๆไงว่าแบบมันแบบไม่ได้ค้านทีไม่ได้ค้านทีจะบอกว่าพี่รู้สึกเหมือนกันว่าไอ้คำว่าเนี่ยพี่ไม่ชอบเลยนะไม่ได้ไม่ชอบเพราะอะไรแต่ไม่ชอบว่าทำไมคุณเอามาเป็นเหตุผลถกเถียงได้คือบอกว่าแต่พี่มันเหมือนในคอมิกเลยนะพี่จะถามกลับเหมือนกันแล้วยังไงเราไม่ได้บอกว่าเหมือนหรือเหมือนดีไม่เหมือนดีเราไม่ได้พูดเลยเราแค่บอกว่าณตอนเนี้ยตรงเนี้ยมันไม่ดีต้องแยกก่อนเหมือนไม่เหมือนอีกเรื่องนึงเพราะว่าเหมือนก็จริงแต่อาจจะไม่ดีก็ได้จริงๆบางทีไม่เหมือนก็อาจจะดีกว่าเดิมก็ได้ใช่เหมือนบางคนชอบเอาเป็นเหตุผลอ้างว่าพี่แต่เนี้ยมันเหมือนเลยนะเราก็จะมีคำถามในใจว่าแล้วยังไงต่อถ้ามันเหมือนก็ไปดูการ์ตูนไม่ดีกว่าหรือถ้าไม่งั้นก็จะกลายเป็นการ์ตูนที่เอาคนจริงๆมาเล่นแล้วก็ดูไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เหมือนในการ์ตูนหมดเรื่องเหตุผลพอไปแล้วนะพี่ท็อปรู้สึกไงเหตุผลยังเฉยๆอยู่เหตุผลสำหรับพี่คือสรุปไวๆมันได้แล้วเหรอนั่นแหละคือแบบผมเหมือนกันได้แล้วเหรอถ้าสมมติพี่เป็นคนรับโปรเจกต์นะมันมีวิธีดีกว่านี้ไหมไม่จำเป็นต้องคนร้ายมาก็ได้ป่ะสำหรับพี่คือไอ้คนร้ายพวกเนี้ยมันเลวไหมถ้าคุณจะเอาคนที่ร้ายที่สุดเพื่อมาหยุดยั้งซูเปอร์แมนเนี่ยนั่นหมายถึงคนที่ร้ายนั่นต้องร้ายพอและเก่งพอแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณจะควบคุมมันได้มีวิธีทางออกที่อยู่นี้ไหมอะไรเงี้ยพี่แค่มีรู้สึกว่าผมมีแค่ปัญหาอันเดียวคือถ้าคนร้ายทุกตัวนี่เก่งทุกคนโอเคจบปัญหาไม่มีที่อะไรเก่งทุกตัวอันนี้มันมีเก่งบ้างไรประโยชน์บ้างมันมีเนื้อกับแม่ผสมกันไปซึ่งมันก็ได้ดินามิกกรุ๊ปไปแหละดินามิกในกรุ๊ปแบบมันมีคนไม่เก่งบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันก็โอเคอะไรมั้งนะแล้วก็มาถึงช่วงแรกๆจะมีการเล่าที่พูดไปในเทปนู้นว่ามันเหมือนมิวสิกวิดีโอเยอะมากพี่ท็อปชอบไหมพี่ท็อปชอบนี่ก็พุ่งขึ้นมามีตัวหนังสือที่อะไรถ้ามันเป็นไตเติ้ลหรือมันเป็นแบบเปิดตัวเปิดตัวหนังเครดิตอะถ้ามันเป็นเครดิตอะสวยนึกภาพไหมแต่นี่มันโอ้มันอยู่ในเรื่องแล้วนะมันอยู่ในเรื่องแล้วมันทีละตัวทีละตัวมันนานประมาณ20นาทีแรกอะอะไรเงี้ยพี่กลับรู้สึกว่าเฮ้ยเล่าไปเลยเล่าไปเลยเราอาจจะยังไม่รู้จักบางตัวก็ได้แต่ค่อยมารู้จักมันน่าจะรู้สึกดีกว่าไงอันนี้งั้นพี่ขอพูดในแง่ที่แบบไม่อิงคอมิกกันนะอันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่จะคิดกันนะพี่พูดในแง่หนังเรื่องนี้คือช่วงแรกๆพี่มันเหมือนมิวสิกวิดีโอแล้วเพลงมันเยอะมากเพลงมันเยอะจนกูเริ่มรำคาญเยอะเกินไปพี่ชอบใช่ไหมไม่ชอบไม่ชอบอ่ะไม่ชอบมันเหมือนในเทเลอร์เลยนะเทเลอร์แต่ชอบแต่ชอบแต่ชอบคือชอบเพลงประกอบมันของเพลงของเทเวนตี้ไพลอตนี้ใช่มีเจเจกอนชอบพี่ชอบชอบเพลงมันเยอะไปพี่ไม่ชอบแล้วมันจะไม่มีความรู้สึกเหมือนนี่กูดูหนังอยู่เหรอมันดู MV คือกูรอเมื่อไหร่จะเงียบมันทีเตร MV อ่ะมันเอาทีเตร MV ซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเงียบอยู่ตอนนึงแล้วเป็นฉากที่พี่ชอบมากที่สุดคือมีอยู่ฉากนึงฉากในบาร์พี่ชอบมากที่นั่งกินเหล้าที่นั่
งกินเหล้ากันที่ก่อนจะแบบยังมันจะไปสุดท้ายกันนะตอนนั้นแบบกูสู้ไม่ได้อะไรอย่างงี้ไปนั่งกินเหล้าช่วงนั้นมันก็จะโอเคเดี๋ยวค่อยไปพูดถึงตรงนั้นก็ได้พูดเริ่มแรกก่อนมันเหล้าเงี้ยเหล้าไวดีโอเคอยู่แล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยเขาใช้เวลาเยอะอยู่แล้วแฟลชแบ็คที่เราจะเห็นหลักๆเลยคือของฮันนี่ควีนกับเดชช็อต2คนนอกนั้นคนอื่นจะเห็นแอคชั่นเฉยๆนึกออกมั้ยเห็นไอ้คิลเลอร์คอปอยู่ใต้น้ำบ้างเหี้ยอะไรขึ้นมากัดคนอะไรเงี้ยเออเห็นไอ้ข้อมูลไม่เยอะเป็นแฟลชแบ็คที่ข้อมูลน้อยหน่อยใช่คนอื่นจะลองๆไปหน่อยอะไรงี้เดชช็อตก็จะแบบเออเห็นลูกนะเป็นลูกเราพอลูกนะเออเป็นเหมือนพ่อบ้านใจกล้ารักลูกเมียอะไรเงี้ยพ่อบ้านใจกล้าฮันนี่เออมันจะเห็นแบทแมนด้วยแบทแมนเป็นขัดขวางชอบอย่างนึงแบทแมนเค้าใช้เขาใช้แบบไม่เยอะแล้วมันกำลังดีซึ่งแบทแมนตัวนี้ผมมองว่าผมชอบแบทแมนตัวนี้เห็นน้อยๆอย่างนี้ไม่โหดขนาดไอ้ BVS แล้วมันมาแบบเออถ้าเป็นแบบแซ็กชไนเดอร์กำกับนี่ไอ้เหี้ยได้ช็อตตายไปแล้วเนี่ยผมตายไปแล้วอ่ะมึงไม่เหลือแล้วอ่ะเออมึงไม่มายืนรออยู่หรอกรู้ป่ะแม่อะไรงี้ฮาร์ลีควินอยู่ใต้น้ำก็คงกดน้ำตายหาไปแล้วมันไม่นั้นแล้วซึ่งผมชอบแบทแมนแล้วมันจะมีแฟลชโอ้มานิดนึงใช่ครับแต่บูมแมลงสู้บูมแมลงรู้สึกว่าเขาเพิ่งมารีชูตฉากที่ไหนถ่ายใหม่แล้วไงถ่ายเขาบอกว่าเห็นว่าถ่ายเนี่ยก่อนหน้าจะเอาหนังปล่อยในโรงไม่นานแป๊บเดียวมันเป็นคัมเมโอไปมันหยอดมาแก้คัมเมโอเพิ่มแต่จริงๆนะพอหยอดมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคือพี่เห็นแฟลชปุ๊บพี่สงสัยเลยคราวนี้แฟลชหายไปไหนพอเกิดเรื่องจะมาเมืองพังเมืองเยี่ยอะไรแฟลชหายไปไหนอ่ะแฟลชอยู่คนละเมืองเหรอวิ่งมาไม่ได้เหรอไปอยู่ไปอยู่โลกคู่ขนานอีกโลกนึงเชใครพามึงไปโอเคไม่คือไม่สตาร์ของ DC ก็จะมีแบบเป็นแบ่งเมืองกันในเขตเมืองแบทแมนมีก็อตแธมไงเออมันซุปเปอร์แมนมีเมโทรโพลิสใช่มั้ยเออของ The Flash มีสตาร์ซิตี้ของ Arrow เออ Arrow นี่ของอะไรแฟนลืมละนั่นแหละประมาณนั้นข้ามเขตไม่ได้นะจริงๆถ้าสมมติกลางแผนที่มันอาจจะเป็นสูราษฎร์กับในบางพอจะใกล้กันแค่นี้ก็ได้จังหวัดอ่ะเป็นเขตอ่ะเออถ้าเป็นมันจังหวัดมันก็คือติดกันติดกันก้าวขาผู้นี่บุญพินนะนี่บ้านดอนนี่บุญพินนี่บ้านดอนใกล้กันแค่นี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าอีโรนี่มีปัญหาเรื่องข้ามเขตไม่รู้นะแต่มึงมาทำไมถิ่นกูที่นี่อยู่ได้โดยไม่ต้องมีเองเอามาเล่นได้เนาะนั่นแหละเลยผมเลยสงสัยเอาไฟร้ายไปไหนอ่ะตอนแรกมาเห็นมาจับบูมแมลงนี่บูมแมลงก็ไม่ได้เก่งที่อะไรนึกว่ามาป้นธนาคารเฉยใช่ไหมแล้วก็ยิงหัวเพื่อนตัวเองอะไรงี้เออแต่ว่าเมืองจะพังกันเนี่ยพังหลายพังแบบวันสองวันอ่ะมันหายไปไหนกันนั่นช่างมันเลยแล้วก็มันจะมีช่วงแนะนำตัวละครเนี่ยมันมีเส้นเรื่องของนี่ควินกับโจ๊กเกอร์ช่วงแรกมันก็เราจะเห็นว่าไอ้โจ๊กเกอร์เนี่ยมาเหมือนกับเขาเรียกอะไรวะฮันนี่ควินเนี่ยเขาเป็นจิตแพทย์มาก่อนใช่ไหมใช่ใช่ดร.ฮาลีนควินเซลเขาเป็นจิตแพทย์มาก่อนซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นเส้นเรื่องยาวในเรื่องเลยว่าเฮ้ยสองคนนี้มันรักกันเว้ยมันจะมีโมเมนต์หลายโมเมนต์ที่แบบโจ๊กเกอร์เหมือนจะยังไม่รักตอนแรกเหมือนหลอกใช้สักพักเริ่มรักเริ่มยอมเป็นกูก็รักวะก็ยอมตายเหมือนกันวะอะไรนี้แต่ว่าฮาริควินอ่ะคือผมมีปัญหาอย่างเดียวเส้นเรื่องนี้พี่ท็อปชอบไหมพี่ท็อปซึ้งอยู่นี่ความรักของฮาร์ลีควินกับโจ๊กเกอร์พี่ซึ้งตอนนี้พี่อินกับตอนสุดท้ายที่มันสโลกันยิงมาช่วยใช่ไหมชอบตอนนี้เฉยที่บอกว่าซึ้งอ่ะไม่ซึ้งตอนไหนซึ้งกับเดชช็อตมันจะมีเดชช็อตบนสายฝนเอาแล้วนี่คุยเรื่องโจ๊กเกอร์ไม่ก็บอกว่าไม่ได้ตรงนี้ไงไม่ได้ซึ้งตรงนี้ไงแล้วโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์เฉยๆเอาแล้วที่บอกซึ้งตอนท้ายซึ้งนี่ไงซึ้งเดชช็อตนี่ไงในสายฝนแล้วกูพูดโจ๊กเกอร์กับฮาร์ลีควินอยู่ไม่ก็ถามว่าซึ้งอะไรก็บอกไงว่าไม่ได้ซึ้งไปซึ้งตรงนี้ไงได้เราชอบไหมครับโจ๊กเกอร์ฮาร์ลีควินฮาร์ลีควินชอบเซ็กดีมันเป็นเส้นเรื่องเลยนะเส้นเรื่องความรักของสองคนนี้ที่แบบต้องมาตามกันแบบฮาร์ลีควินโดนจับไปนู่นโดนจับไปนี่งั้นถามนี่ก่อนดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโจ๊กเกอร์เนี่ยในความเป็นโจ๊กเกอร์มันจะไม่ได้รักฮาร์ลีควินขนาดนี้ในการ์ตูนโจ๊กเกอร์มันจะไม่เคยแคร์ฮาร์ลีควินอารมณ์มันจะประมาณว่าผักใสไล่สมตลอดอารมณ์เหมือนหลอกใช้ซึ่งจริงๆนะคือมาเปลี่ยนอย่างเงี้ยผมโอเคอยู่เอ้ยชอบอยู่มันมีหลายโมเมนต์ที่แบบเอ้ยตอนแรกเหมือนที่โยนอะที่มีอยู่ช็อตนึงที่แบบมองลงไปข้างล่างแล้วมันจะเห็นเป็นถังเหี้ยอะไรถังสีถังเหี้ยอะไรอะไรวะกัมมันตรังสีที่อะไรอะเอเอทเคมีคอลนั่นแหละเอทเคมีคอลอะนั่นแหละสภาพอะไรที่วินมึงยอมตายเพื่อกูไหมอะไรไม่ใช่สิมึงจะยอมอยู่เพื่อกูไหมอะไรประมาณนั้นใช่ไหมเดลล็อกมันนะสภาพอะไรที่วินก็โอเคฉันทำเนี่ยโดนวุ้งลงไปไอ้เหี้ยเดินหนีแล้วตอนแรกโจ๊กเกอร์เดินหนีสภาพก็กลับมาหลอกถอดเสื้อพุ่งใช่ไหมเท่เนี่ยพี่เท่อยู่พุ่งแล้วก็โดดลงไปลงไปอุ้มมาต้องหลอกเลยนั่นไหมครับ
ขำกันอยู่โดนแล้วโดนแล้วโอเคอยู่โอเคอยู่มันก็เท่อยู่แต่เท่าที่ผมเห็นคือด็อกเตอร์ฮาริคินเซลไม่ใช่ฮาริคินนะด็อกเตอร์ฮาริคินเซลผมอยากรู้อย่างนึงคือโจ๊กเกอร์ทำยังไงให้ด็อกเตอร์ฮาริคินเซลเนี่ยกลายมาเป็นแบบเป็นทาสกลัวเป็นทาสรักกลัวอ๋อทำยังไงให้รักนะให้ถามในหนังเลยในหนังในการ์ตูนอยากรู้เฉยๆในหนังมันไม่เห็นไงอ๋อในการ์ตูนก็ตะล่อมพูดตะล่อมไปอย่างนี้เรื่อยๆแหละคือในหนังเราไม่เห็นเลยว่าด็อกเตอร์ฮาริคินเซลเนี่ยเป็นคนธรรมดามาถึงตอนแรกเหมือนหลงรักแล้วในหนังไม่ได้ขยายเลยนะช่วงก่อนที่จะมาเป็นฮาริคินอะว่าเฮ้ยโจ๊กเกอร์มันใช้ยังไงจริงๆแล้วมันทำยังไงถึงด็อกเตอร์ฮาริคินเนี่ยถึงมาเป็นจิตแพทย์นะเว้ยนึกออกไหมจิตแพทย์คนที่เก่งเรื่องทางจิตตายให้คนที่แม่งประสาทขนาดนี้นึกไหมตายทางสมองอะคือต้องโดนอะไรสักอย่างคืออยากเห็นตรงนั้นแล้วมันจะเห็นการพัฒนาตัวละครจากตัวละครที่แม่งเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์นะเก่งนะอะไรอย่างนี้แล้วกลายมาเป็นผู้หญิงบ้าแบบฮาริควินแบบนี้อารมณ์มันเหมือนกับว่าหมองูตายเพราะงูอ่ะงูตัวนั้นต้องเก่งมากเราอยากจะรู้ว่างูตัวนั้นทำยังไงให้หมองูตายใช่ไหมประมาณนั้นเออเข้าใจพูดนี่แหละแบบนี้แหละคือเราไม่ได้เห็นตรงนี้เราเห็นแต่ซ้ำๆว่าฮาริควินยอมเย็ดกูเลยยอมอันนี้มันเห็นแต่ตรงเนี้ยมันเลยไม่ได้ไปไหนเตอร์เลยแค่นี้หนังมันจั่วมาอย่างเงี้ยมันจั่วโจทย์ให้ว่าเฮ้ยมันต้องไม่ธรรมดานึกออกมั้ยแล้วไม่ธรรมดาอย่างไรมันไม่ได้ขยายแต่ก็คือมันน่ารักดีนะไอ้ที่2คนนี้แบบมันรักกันมันก็ดูกุ๊กกิ๊กดีเป็นโจ๊กเกอร์กับฮาริควินที่แบบเหมือนเป็นคู่หัวตัวเมียที่แบบไล่สู้กันเขาบอกว่าเป็นราชากับราชินีอ๋อเออราชากับราชินีโมเมนต์พวกเนี้ยน่ารักอยู่มันจะมีอยู่โมเมนต์ที่โจ๊กเกอร์ไปช่วยขับไอ้เครื่องบินอ่ะบินไปช่วยยิงเครื่องบินปากมันเคี้ยวหมากอ่ะเออเหมือนมันเคี้ยวหมากเดี๋ยวนั้นไปแสดงกับไอ้อะไรวะใหม่ดาวิกาเลยเลิกอะไรวะพี่มากขนุนได้เลยไอ้ยิงปืนอยู่สักพักมันจะมีอยู่ตอนนึงตอนที่แบบโดนเครื่องบินโดนยิงมันด้ามันยิงเครื่องบินปุ้มมันเครื่องบินตกแล้วเหมือนหลุดมือมันเหมือนกับประมาณว่าเอาหลุดมือกูเสียใจอะไรประมาณนั้นมันก็อารมณ์ได้อยู่อารมณ์แบบแทนที่จะห่วงชีวิตตัวเองแต่ห่วงผู้หญิงมากกว่าอะไรนี้นะอ๋อเป็นโจ๊กเกอร์ที่โอ้โรแมนส์อะไรนี้ก็น่ารักอยู่ชอบหลังจากที่มันเปิดตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็พยายามเข้าเรื่องไอ้คาร่าเดลิแวนแหละหลังจากที่ปูตัวละครมาครึ่งเรื่องเนี่ยคาร่าเดลิวีนคือเขาก็พยายามเริ่มให้เห็นอะไรแล้วมาเริ่มเปิดตัวแล้วตัวสุดท้ายที่แบบว่าตัวเนี้ยเป็นตัวปัญหาปั้งมันเดาไม่ยากเลยฉันเก็บของดีไว้ตอนท้ายมันเดาไม่ยากเลยเพราะหนังมันไม่ได้ทำให้เราเดายากมันไม่มีมิสเตอรี่อะไรขนาดนั้นอ่ะมาถึงก็เปิดตัวเลยอะไรนะชื่ออะไรนะในเรื่องอ่ะก็คาร่าแหละนูนมินูนไม่ใช่ชูนูนชูนูนก็นูนอะไรสักอย่างนูนนูนเออนั่นแหละด็อกเตอร์บูนที่อะไรนั่นแหละเป็ดชบูนโชว์ให้เขาเห็นหน่อยเป็ดชบูนโอ้โหชอบหนังเรื่องนี้บอกอย่างนึงเทคนิคสำหรับพี่เนี่ยพี่ชอบมีจุดที่เหี้ยเหมือนกันเดี๋ยวไปขี้ตอนหลังหลายๆอย่างแล้วเดี๋ยวอแมนด้าเนี่ยคือตอนที่มันไปเสนอโปรเจกต์ว่าจะเอาทีมเนี่ยมาทำยังไงครับอแมนด้ามันมีแผนมันมีซัพพอร์ตอีกอันนึงซัพพอร์ตของมันก็คือใช้แฟลกเนี่ยมันชื่ออะไรลิกแฟลกใช้ลิกแฟลกเนี่ยไปช่วยไอคาร่าเดลวีนแล้วให้มันเย็ดกันพอเย็ดกันปุ๊บมันเป็นแฟนกันปุ๊บคราวนี้เสร็จกูคราวนี้ไอ้แฟลกนี่ก็จะทำทุกอย่างเพื่อผู้หญิงคนนี้ก็กลายเป็นว่ามันมีพอร์ตอีกอย่างนึงคือหัวใจของไอ้เนี่ยเก็บเอาไว้ที่ข้างๆไอ้ตัวอแมนด้าตลอดประมาณนั้นซึ่งไอ้ตัวแฟลกเนี่ยผมซื้อเหมือนกันนะความสัมพันธ์เนี่ยเขาจะมีความสัมพันธ์ที่แบบโอ้โหนี่แฟนกูละจริงๆอ่ะไอ้ตัวไอ้เนี่ยเป็นซัพพอร์ตใหญ่เลยนะมันคือตัวร้ายหลักเลยชามเตสใครไปรู้ก็คือเป็นตัวร้ายหลักเลยมันก็เขาเรียกว่าเราไม่รู้เหตุผลอะไรไปเลยอ่ะมันรู้แค่ว่าอะไรมนุษย์ไม่บูชาไม่บูชาเราแล้วเรารู้แค่ว่ามนุษย์ไม่บูชาฉันแล้วมนุษย์ไปบูชาเครื่องจักรฉันจะเอาโลกของฉันคืนประมาณนั้นน่ะมันนี่คือเหตุผลเดียวเลยอ่ะมันมีแค่นี้อ่ะหลังจากที่พูดประโยคนี้ก็ไปยืนจริงๆอ่ะถ้าให้พูดว่าเป็นตัวร้ายที่แย่มาแย่เลยอ่ะแย่แบบขั้นด็อกเตอร์ดูมเลยอ่ะสำหรับพี่ขนาดนั้นเลยนะคือมันแบบมันไม่มีอะไรเลยอ่ะซึ่งหลังๆกลายเป็นว่าเช่นเรื่องของตัวเอนชานเต็ดเนี่ยมัน
ไม่มีเหี้ยอะไรเลยที่มาแล้วก็ไม่รู้อะไรที่มาคือตอนแรกมาก็เห็นแค่แว๊บๆแค่ไอ้ดร.หนูนี่เหี้ยนี่ไปสถานที่เก่าๆไปถ้ำเหี้ยอะไรสักอย่างแล้วก็ไปเจอเนี่ยมาปุ๊บโดนเข้าสิงแล้วก็กลายเป็น Enchantress ขึ้นมานึกออกมั้ยแล้วก็สามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้2บุคลิกในหนังนะต้องพูดก่อนว่าในหนังเนี่ยเราจะรู้จักไอ้ดร.มูนนี่อยู่นึกภาพมั้ยแต่ว่าเราจะไม่รู้ว่า Enchantress คืออะไรคืออะไรแต่พอเราก็จะรู้ว่าเป็นมันจะมีได้หลอกบอกนิดหน่อยมันได้บอกว่าเหมือนเล่าให้คนดูฟังนี่นะเขาอ่ะเป็นเผ่าพันธุ์โบราณที่อยู่ในโลกนี้มาแล้วว่าหลายร้อยร้อยปีประมาณนั้นเขาก็พูดมานิดหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วสุดท้ายมันก็แผนทำอะไรล้างโลกไงล้างโลกไงมันก็อยากล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ไงแค่นั้นเหรอเออแล้วก็มีแสงขึ้นฟ้าแสงนั้นไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเสร็จพิธีจะไปยังไงนี่ภาพมันคือไอ้แสงเนี่ยทำอยู่ตั้งนานเนี่ยไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะยังไงเหมือนกันตัวละครไม่บอกเออมันเป็นแสงขึ้นฟ้าไม่มีซิมโบลิกไม่มีเหี้ยอะไรให้พวกเราต่อยอดสักนิดนึงไม่มีเลยคือแบบว่าเราถามอยู่เหมือนกันมึงบูชาขนาดเนี้ยสุดท้ายแล้วถ้ามันเสร็จแล้วจะยังไงบอกว่ามันจะทำเป็นอาวุธแล้วใช่ไหมอ๋ออาวุธลับสุดยอดครับสุดยอดโอ้แล้วถ้าสมมติมันจะมีไอ้ซากปลาหักพังอยู่เป็นกลมๆเห็นไหมมันดูสักพักมันก็ระเบิดโอ้โหโลกแตกแล้วถ้าสมมติมันเกิดไม่มากแฟดไม่ว่างไปอีกมิติโลกเด่นโลกแตกแฟดไปอีกมิตินึงไปอยู่เซ็นทรัลซิตี้เออใช่เซ็นทรัลซิตี้ซูเปอร์แมนก็ตายแล้วใช่ไม่มีใครช่วยแล้วแบทแมนมาไม่ได้เพื่อนเนี่ยทุกซูเปอร์แมนตายเลยมันก็อย่างนี้แล้วไงแบทแมนสู้ไม่ไหวนะซูเปอร์แมนมาอันนี้เข้าใจแบทแมนอยู่แบทแมนคงไม่ไหวแกแล้วมายืนดูยืนเล็งอยู่พอมาปั๊บหาจังหวะเอ๊ะไม่โอเคกูกลับแล้วขับรถกลับดีกว่ามาไอ้งั้นสรุปคือมันไม่ดีอ่ะไอ้แผนของเอ็นทาเต็ดอะไรเงี้ยคือเป็นตัวร้ายที่มันไม่มีอะไรเลยเออมันไม่ชอบตัวเขาเรียกอะไรวะตัวละครของเดลาวีนอะไรเราก็ยังไม่ค่อยเห็นมากเราก็เห็นแค่แบบว่าเออมึงรักแฟนมึงอะไรนี่เขาพยายามใช้ความรักเหมือนกันนะให้แบบเรารู้สึกอู้อันนี้มันต้องรักอลิกแฟกคาร่าเดลาวีนมันรักกันมันต้องแบบเออเฮ้ยมึงต้องเสียดายอะไรกันอะไรนี้เราเขาอยากให้เรารู้สึกอย่างนั้นแทนไอ้เรื่องพวกแผนการพวกนี้ช่างหัวแม่หนึ่งอะไรประมาณนั้นอีกอย่างนึงที่อยากชมนะนี่อยากชมเรื่องเคมีของคนในทีมผมชอบอยู่คือแต่ละคนมันมีคาแรคเตอร์ต่างกันนี่มันก็เลยได้ตรงเคมีตรงไดนามิกตรงอะไรพวกนี้แหละที่แบบเวลามันพูดกันอ่ะไอคนนู้นมันเฉียงกันไอบูมแมลงแม่งไม่ค่อยสนเหี้ยอะไรมันก็หลบๆไปหยิบตุ๊กตาสีชมพูขึ้นมาบ้างอะไรบ้างคือเหรอแม่มันก็เป็นอะไรที่ตลกดีแล้วก็มีสลิปน็อตบ้างตายโง่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยนึกเหรอแม่ก็นับไหมฮะนับไหมเป็นทีมอ่ะนับเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วก็นับมาหน่อยมันมามากน้อยก็นับไอตัวนึงที่ผมชอบไดโบรู้สึกว่าไอตัวนี้มันเหมือนกับมันมีของดีอะของดีฮะมันเก็บของดีไว้ชอบอย่างนึงคือตัวนี้มันมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างพัฒนาเยอะพี่เลยชอบมากเราจะเห็นว่าตอนแรกๆนี่อยู่ดีจะเล่าให้ฟังตอนแรกที่เป็นมิวสิกวิดีโอแหละก็คือเดินออกมาจากบ้านไหม้เราก็จะรู้แค่นั้นเป็นเมสซอรี่นิดนึงก็เฮ้ยบ้านใครบ้านไหม้มึงเดินออกมายอมมอบตัวคนอื่นเขาโดนจับหมดโดนแฟดจับบ้างแบทแมนจับบ้างโดนนู้นจับบ้างอะไรเงี้ยแล้วคุณจับมันได้ยังไงเขายอมมอบตัวเราก็สงสัยว่าเฮ้ยมันทำอะไรอะไรสักพักเราจะเห็นว่าไอ้เหี้ยนี่ไปโดนจับอยู่ในแท้งน้ำแท้งอะไรสักอย่างโดนจับไปอยู่ในนี่หลายปีอะเท่าที่เรารู้สึกนะว่าเออมันถูกจับไว้นานแล้วเราก็จะเห็นไอ้เหี้ยนี่นั่งแบบว่าเหมือนสำนึกผิดสักพักไอ้อเมนด้าเชื่อมันดาวอลเลอร์เออมันด้าทั้งกันทั้งแม่ป้าป้าดำป้าดำอะเอาเรื่องเมามึงคิดได้จริงนะนี่มึงฆ่าคนอะอะไรนี่จะบอกกูเปลี่ยนแล้วคนนั้นตายไปแล้วอะไรประมาณนี้มันก็จะเราก็จะเห็นว่าตัวละครนี่พยายามเก็บตัวเองตลอดเราก็จะรู้สึกว่าไอ้เหี้ยนี่มันไม่อยากทำอีกแล้วตอนหลังมันจะมีซีนหนึ่งซีนในบาร์มันก็จะเป็นซีนที่เดดิเคทก็คือหมายถึงเป็นซีนที่เหมือนกับเขียนมาให้เรื่องของแดโบโดยเฉพาะพี่ชอบมากชอบสัสๆเลยช่วงนี้มันก็จะเป็นแบบไดอะล็อกที่แบบว่ามาเล่าอ่ะมันเล่าอีกแหละเล่าเรื่องแฟลชแบ็คเลยแหละก็เห็นภาพไปไงเออมานั้นง่ายๆก็คือแดโบเนี่ยฆ่าลูกฆ่าเมียตัวเองตายทุกคนแม่งเป็นคนเหี้ยทุกคนนะในกลุ่มนั้นอ่ะแม่งช็อกทุกคนว่ามึงฆ่าลูกฆ่าเมียมึงนะไฮรี่ควินหมดมึงยอมรับมาเลยมึงยอมรับมาพูดมาซึ่งตรงนี้มันได้ตรงที่ว่าไอ้ฮันนี่ควินมันก็เคยเป็นจิตแพทย์มาก่อนนี่ถูกไหมมันก็จะได้ตรงนี้หนึ่งว่าเออมึงได้หลอกนี่สมควรออกจากปากฮันนี่ควินนะ อะไรอย่างนี้ไอ้คิวแล้วครอบมันก็ I am beautiful อะไรประมาณนั้นทำไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยคิวแล้วครอบอะไรประมาณ
มันก็ได้ตรงนี้แล้วก็จะเห็นตอนหลังก็คือเดโบเนี่ยไปสู้กับไอ้ตัวพี่ชายของเอนชันเทรสนี่มาแปลงร่างกดสกิลสีเลยกดสกิลสีมันพูดไม่ใช่ภาษาอังกฤษรูปภาษาอะไรคือกูร้องพร่องกรุ้งกรุ้งอะไรอยู่แล้วก็แบบตื่นเป็นเดโบอารมณ์เหมือนอะไรชนเผ่ามายันเนี่ยอย่างคือโคตรภาษาอะไรไม่รู้โคตรเท่เลยแล้วเราจะรู้เลยว่าถ้าไม่มีเชี่ยนี่สู้ไม่ได้นะไอ้เชี่ยนี่คือแบบเป็นคนที่แม่งเก่งสุดแล้วตอนสุดท้ายมาปุ๊บยังแม่งสู้กับไอ้ตัวพี่ชายสู้หนึ่งตอนหนึ่งได้เลยคนอื่นสู้มันสู้มันสู้มันเขินเล็กๆเกือบไฟนอลติโฟแล้วตรงเนี้ยมันเกือบแล้วนะคือแต่ละคนเนี่ยยืนทำอะไรไม่ได้ไงก็เลยบอกสู้มันดูเขินเขินนิดนึงนั่นแหละมันก็ชนะสุดท้ายชนะมีไอ้เหี้ยคีโรคอปไปช่วยอยู่ด้านดินช่วยระเบิดปุ้งแล้วลงพวกนายคือเพื่อนบ้านอะไรนะที่ลงท่อก่อนจะลงท่อบอกว่าพวกนายมันคนเหมือนแค่แบบมาเดินเที่ยวอ่ะชั้นเรือเจ้าถิ่นแล้วก็กำไปไวมากมีท่ามันจะโอเคนิดนึงมันจะมีแดร์ล็อกหนึ่งที่ผมจักรตี้นิดนึงของแดร์โบคือประมาณว่าก่อนที่มันจะแปลงร่างเนี่ยมันเหมือนกับว่ากูเสียครอบครัวนึงไปแล้วกูจะไม่เสียครอบครัวอีกอันนึงไปอะไรเงี้ยมันแบบครอบครัวเพิ่งรู้จักกันไม่กี่วันเองเหมือนนี่ไงเหมือนดอมคาริโต้โดมินิกคาริโต้ไปไหนก็เที่ยวตะเวนบอกครับพี่ครับคือครอบครัวผมพี่ก็ครอบครัวผมไม่รู้ดิครอบครัวไปหมดแล้วคือใช่ไหมมึงเพิ่งคุยกันเรื่องข้าพ่อลูกเมียตายอ่ะแล้วมึงมามีครอบครัวใหม่แล้วในอีกยี่สิบครึ่งชั่วโมงถัดมานี่มันแปลกๆขึ้นนึง อะไรอย่างนี้ตอนถ่ายคงนานอ่ะคงรู้สึกครอบครัวแต่ทำลายจริงในหลังมันยังไม่ใช่ไงแค่นั้นกี่ชั่วโมงไงเออทำลายชั่วโมงแป๊บเดียวนะมัน15นาทีหลังจากฉากไอ้เชี่ยนั้นมาที่บาร์เออจากที่บาร์มาอยู่ในคืนเดียวเหตุการณ์มันเป็นครอบครัวแล้วไงก็ไม่ใช่คอริโต้แล้วประกาศขอทุกคนจี้นิดนึงพูดถึงเดดช็อตมันจะมีอยู่ซีนนึงเท่มากโคตรเท่เลยฉากซีนที่มันขึ้นไปยืนโอ้โหเท่เท่กูบอกโอ้มันมีคำสุภาพจากแฟลกอยู่มันบอกว่านายอ่ะคือมือปืนรับจ้างรู้เปล่าไหมฉันนักฆ่ารับจ้างเดี๋ยวพอเกิดสงครามมานายขี้อดตดหายแน่ประมาณนั้นใช่เจ็ดมียิงอย่างเงี้ยตอนแรกสักพักพวกทหารของกูไม่ต้องช่วยก็ได้เนี่ยทหารมันยืนข้างนอกแล้วยูสปิทมีการแบบเก็บปืนกูขี้หดตดหายแน่แน่เนี่ยมันโชว์จริงเสร็จมันเป็นเยอะเยอะมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของยูสปิทคือเวลาเขาพูดมันจะมีเขาเรียกว่าเหมือนพี่น้อยลองเขียนไดอะล็อกธรรมดาให้ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะไม่ได้อย่างนี้อารมณ์เดียวกันยูสปิทเขาใช้เทคนิคมันเล่นแบบอินไปเลยดีอย่างหนึ่งคนนึงที่แบบกูดูเรื่องไหนก็มีเสน่ห์คนที่แสดงด้วยเทคนิคแบบนี้เราจะรู้สึกเพลินเวลาเราดูเขาอ่ะเราจะเพลินเพราะเขาจะมีอะไรให้เราได้เห็นนะแปลกใหม่จากบทที่อ่านถ้าพูดถึงคิวแล้วคล็อกเนี่ยไม่มีที่อะไรมันมีได้หรอกแค่ I'm beautiful มีแค่นั้นแหละคิวแล้วคล็อกชอบตอนเขาเอาข้ามาจิ้มฟันดูเท่ดีไม่มีอะไรเหมือนพ่อชอบเคี้ยวแค่นั้นแหละไปอีกอย่างนึงที่ผมชอบมากคืออาร์แมนด้าผมชอบมากเขาเล่นได้ยังไงเล่นมีอินเนอร์ดีเล่นแล้วผู้หญิงคนนี้น่ากลัวน่ากลัวสัตว์มันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่ไปถึงที่ทำงานเขาอะที่พวกกองพวกเกียร์นี่ไปช่วยที่ทำงานเขาเหมือนกำลังแบบค้นหาข้อมูลเอนชันเดตกันอยู่แล้วมีเดดช็อตไปตามไปด้วยมันก็จะมีอยู่ซีนหนึ่งที่อาร์แมนด้านี่แม่เฮ้ยพวกมึงรีบลบไฟหมดเลยลบเสร็จปุ๊บยังหันมายิงเพื่อนร่วมงานปัง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 ใช่ไหมกูคนในโรงแม่งขำกูงงเลยมึงบ้าวะเนี่ยคนยิงคนตายไปสี่คนห้าคนเนี่ยมึงขำที่อะไรเนี่ยคนในโรงขำกูขำอะไรคนด้วยแล้วกูห้องมึงขำอะไรกันเนี่ยมันยิงคนตายเสียคนขำไหมไม่ขำพี่รู้สึกว่ามันเป็นซีนที่บอกถึงความอมหิตอมหิตเปิดถึงความอมหิตแล้วประมาณว่าอาร์แมนด้าเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อภารกิจอารมณ์นิกฟิลลี่อารมณ์ประมาณนั้นเหมือนกันแต่จะโหดกว่าเพราะยิ่งแม่งยิงคนได้เห็นอย่างเงี้ยมันยิงเยอะเพื่อนร่วมงานแต่ยิงทำไมวะมันบอกอยู่มันบอกไงบอกอยู่นี่จั่วครับเองคำถามให้ฟังเลยมันบอกอยู่ว่าเพื่อนร่วมงานนี่มันรู้ข้อมูลบางอย่างไม่อยากให้แพ้ต้องไม่รู้ต้องไม่รู้เท่านั้นต้องไม่มีใครรู้แต่เอาตายเลยสุดท้ายมึงก็โดนไอ้นั่นจิ้มสมองดีแล้วมึงเงินแหละมึงต้องจะยิงตัวเองตายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้โดนจิ้มสมองนี่มันแล้วก็ไปมันก็ไอ้เหี้ยอะไรวะไอ้ตัวเอนชานเต็ดมันก็ยิงอะไรไปทำลายเออมันทำลายได้เออใช่โดนได้ไอ้เหี้ยนะในเทปมันทำลายพื้นที่สำคัญบนโลกได้นั่นไงปืนเดียวกับที่ไอ้นั่นอาโนใช้อะชื่ออะไรนะอะไรมิสฟีไม่แต่เหตุผลมันยังนั่นอยู่ดีแหละมันแบบนึกออกไหมทำลายโลกอะไรเงี้ยเหตุผลละสำหรับพี่มันเหตุผลมันแบบมันยังใช้ได้อยู่อีกเหรอนึกออกไหมโกรธแค้นมนุษย์ไม่บูชาฉันล้างโลกแม่งเลยอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยนั่นมีจังหวะเอ็นชันเทรดแม่งน็อกนิดนึงอ่ะทุกคนรู้แล้วใช่ไหม
อาล้างโลกเลยมีนึกว่าคิดไม่ออกคิดอยู่วักนึงคิดอยู่ทำไงดีวะเออล้างโลกดีวะคิดอยู่ต้องท่าอย่างนี้ด้วยเงียบแป๊บนึงนะแล้วล้างโลกว่าได้เลยจังหวะเนี้ยเล่นใหญ่มากพอพูดถึงคาตาน่าปุ๊บมาเลยมาเลยคาตาน่าคือเขามีแค่ซีนเดียวอะซีนตัวละครนะถ้าเป็นซีนแอคชั่นนี่ไม่ต้องนับนับไหมคิดว่าคือถ้าซีนแอคชั่นอย่างเดียวมันไม่มีก็ได้ไงถูกไหมคาตาน่ามันแค่มาช่วยคุมดูหลังให้แค่นั้นแหละมันก็มีประมาณนั้นซีนของเขาเราก็จะรู้ประมาณว่าไอ้ตัวลิกแฟกมันพูดเลยคนดูเลยบอกเนี่ยเธอกำลังคุยกับดาบอยู่สามีคะอะไรเนี่ยอารมณ์ถ้ามองกล้องได้มองกล้องได้เหมือนเด็กผู้เนี่ยมันกำลังคุยกับดาบอยู่สามีวิญญาณติดอยู่ในดาบติดอยู่ในดาบมันคุยกับคนดูแล้วนั่นอ่ะประมาณนั้นมันก็จะมีนี่มันจะไปยุ่งแต่ที่ส่วนตัวพี่นะเฮ้ยของดีนะการที่แบบว่าคนรักติดอยู่ในดาบแล้วเราต้องใช้ดาบเนี้ยความสามารถมันคือถ้าฟันใครที่ตายก็จะไปติดอยู่ในดาบใช่ไหมแล้วมันก็ต้องใช้ดาบที่แฟนมันติดอยู่ข้างในฆ่าคนไปเรื่อยๆพี่มองว่ามันมันโอเคอันนี้พี่ท็อปมีค่อนข้างชอบอะไรที่เป็นดาบเป็นซามูไรเป็นญี่ปุ่นเป็นอะไรงี้พี่ท็อปเลยอินไงถูกไหมล่ะแต่คาแรคเตอร์มันมีเนี่ยมันมีแค่ร้องกับดาบใช่ใช่แต่คาแรคเตอร์มีนิดเดียวแต่ชอบอยู่คือบทนะบทกับแอคติ้งแยกกันไม่ชอบแต่ acting ตอนร้องใส่ดาบอะชอบมันดูมึงร้องจริงอะแบบร้องจริงทุบปิดใช่ไหมไปอะไรอย่างงี้ก็ดูโอเคอยู่ก็น่ารักดีแหละมันก็ถ้าพูดน่ารักมันน่ารักหมดแต่เนี่ยน่ารักหมดแหละแต่ว่าบทมันยังไม่มีอะไรคาตาน่าอะไรที่นั่นเองสงสัยอย่างนึงคือแบบว่าอแมนด้าไอ้เหี้ยนี่นะมันตั้งทีมมาด้วยแบบต้องการมาล้างซูเปอร์แมนคนที่สองอะไรอย่างงี้เราเอาคนที่ใช้บูมแมลงเก่งๆมาดีกว่าเข้าใจยิมคือตอนที่มันขายโปรเจกต์นึกภาพว่ามีคนมาขายโปรเจกต์คุณเชื่อไหมว่าถ้าสมมติวันหนึ่งเราคุมซูเปอร์แมนไม่อยู่ล่ะซูเปอร์แมนไม่ต้องรายดีเอาใกล้ตัวเลยซูเปอร์แมนเกิดลงมาฆ่าคุณทุกคนเราเลยตั้งซูไซด์สควอดไงโดยการเอาบูมแมลงมาคนที่ปราบบูมแมลงเก่งที่สุดในโลกกับคนที่ปีนได้ทุกที่มาเนี่ยและผู้หญิงบ้าที่ใช้ค้อนมาเนี่ยยิมมันต้องการความรู้สึกเนี่ยซึ่งเข้าใจอยู่ว่ามันก็แบบเนี่ยเข้าใจพี่นะนี่แหละเนี่ยความรู้สึกพี่คืออย่างนี้คือเอาคนพวกนี้เข้าใจเอาคนพวกนี้มาหยุดซูเปอร์แมนเหรอคือเดโบเข้าใจเดดช็อตเข้าใจนึกออกไหมแต่แบบที่เหลือเนี่ยคือถ้าเกิดเขาตั้งเป้าไว้อย่างเอามาช่วยทำภารกิจหลายๆอย่างภารกิจเสี่ยงตายไม่ใช่แค่แบบมาฆ่าซูเปอร์แมนอย่างเดียวมาทำหลายๆอย่างนี่โอเคใช่ไหมสมมติจั่วไปที่คือไอ้ Suicide Squad เนี่ยมันเหมือนเอามาตายแทนเนี่ยก็เลยถ้าจั่วไปทางแบบว่าเฮ้ยเอามาทำภารกิจที่เสี่ยงมากๆที่เราไม่พร้อมมีโลไปเสี่ยงมันหน่วยนะวีซิลที่แบบคิดไม่มีพลังพิเศษอะไรนี้ประมาณนั้นแต่เป็นหน่วยที่มันไอ้นักโทษพวกเนี้ยมันพร้อมที่จะตายอยู่แล้วเรายังไงเราก็อยากให้มันตายเราไม่เสียดายคือเราส่งไปภารกิจเสี่ยงตายที่สุดอะอะไรอย่างเงี้ยตายได้เลยเออใช่แต่บุมแมลงมาเรื่องนี้มาเป็นแบบเขาเรียกว่าคอมิกรีลีฟเป็นตัวตลกตัวโจ๊กเป็นตัวโจ๊กอยู่มันจะมีตลกจังหวะได้อยู่อันนึงที่อยู่ในบาร์ที่บอกเนี่ยพังเครื่องนะไอ้เหี้ยลิกแฟกบอกพังเครื่องชอบเหมือนกันนะโมเมนต์ที่พอครั้งพังเครื่องปุ๊บมึงมีพัฒนาการแล้วนี่ไปไหนก็ได้นี่คราวนี้ไอ้ชิ้นไปเลยลุกเลยเดินไปเลยจังหวะมันได้อยู่จังหวะมันได้เดินเลยลุกไปเลยแต่ว่าสุดท้ายเอาอยู่ดีมึงเดินเข้ามาแต่เดินเข้ามามันมีจังหวะนี่ฉากนึงพูดแล้วตลกไอ้ตัวบูมแมลงมันไม่มีเครื่องแล้วเดินออกไปอย่างไวตัดสินใจแล้วไงกลับมาอีกตลกแหละเหมือนเดิมเข้ามาช่วยมาที่เดินกันทีมอ่ะจะไปสู้กับคาร่าไงไปสู้กับแอนเจลัสที่เดินกันเป็นกี่คนนะ9คนมั้งเดินหน้ากระดานเลยแล้วก็มีเพลงเลยบ้าบอฉันคงไม่บ้าบอที่จะรักคนนึกถึงเพลงไทยไงนึกออกมั้ยถ้าเพลงไทยไปเสียบมันก็ประมาณนั้นอาจจะอะไรยักษ์ใหญ่แยกหรือเปล่าเออนึกออกไหมอารมณ์เหมือนกับเพลงใช่ไหมเล่นของสูงอะไรเงี้ยกันทุกเพลงอะในเรื่องนี้มันเปิดเพลงมาเรื่องกูมีความสงสัยเงินเวลาเปิดเพลงว่าเอานี่ในคุกก็เปิดเพลงเงินบอกว่าเสียงมันก้องๆไม่ได้เหมือนกับมันเปิดในคุกหรืออะไรผู้คุมเปิดหรือเปล่าเนี่ยอารมณ์เหมือนผู้คุมเปิดซีรีส์ปูใช่ไหมเนี่ยหรืออะไรคือต้องพูดอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวก็ยังไงก็ใกล้จะเข้าเทคนิคแล้วคือการใช้เพลงอยู่ในหนังเนี่ยมันใช้ได้มันเหมือนกล้องแฮนด์เฮลเราถ่ายเนี่ยแฮนด์เฮลเรารู้สึกว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดหรือเปล่าป่ะแฮนด์เฮลป่ะแล้วเราก็ใช้แต่พอไปอยู่ในหนังปั๊บเนี่ยถ้ามันใช้ไม่ดีมันจะสื่อความหมายไปอีกอย่างนึงมันจะดูไม่ดีเหมือนกันในหนังอ่ะเราใช้เพลงได้ไหมได้แต่การใช้เพลงหนังเรื่อง Kick Ass อย่าประมวลให้มันดูบ้าบอใช้เพลงได้ถูกไหม
แต่ถ้ามันไม่จำเป็นน่ะแล้วเราใช้เพลงอ่ะมันไม่ปกตินะอันนี้คือไม่ชอบเพลงแต่มันใช้เยอะไปเพลงเยอะมากมันทุกโมเมนต์มันอะไรเงี้ยไปเทคนิคเลยก็ได้คือพูดเรื่องเพลงแล้วก็ไปเทคนิคเลยก็คือนั่นแหละอย่างที่บอกจั่วเรื่องนี้อีกนิดนึงแล้วกันคือหลายๆอย่างมันรู้สึกเฮ้ยมันเป็นวิธีที่ง่ายทำไมอ่ะพี่ทำไมถ้าจะถามว่าทำไมยกตัวอย่างอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ไงแพนเฮลป์ก็ดีลองเทคก็ดีเวลาเราพูดอ่ะมันคือง่ายนะเว้ยมันคือพื้นฐานเลยเพลงอ่ะก็เพลงหนังมันก็ต้องมีเพลงสิพี่แต่มันบางอย่างที่เรารู้สึกธรรมดาเวลามันไปอยู่ในหนังอ่ะความหมายมันเปลี่ยนมันมีผลบางทีนะหนังหลายเรื่องนะใช้เพลงเวลาใช้เพลงเยอะแล้วเราจะรู้สึกว่ามันสนุกก็จริงแต่มันจะเขาเรียกว่าลดทอนพอเพลงมันเยอะปุ๊บจุดที่เขาอยากจะให้มันมีเพลงจริงๆมันถูกลดทอนความรู้สึกไปพูดง่ายๆยกตัวอย่างง่าย The Conjuring ทั้งเรื่องแม่งหนังเล้าไม่มีเพลงพอมันร้องเพลงปุ๊บจำได้ไหมซีร้องเพลงเป็นไงซึ้งอบอุ่นมากซึ้งเราจะเปลี่ยนความรู้สึกทันทีเราจะรู้สึกโอ้เพลงมีเพลงมาปุ๊บในหนังที่แบบเยอะแม่งมึงกำลังเล้าอ่ะมีเพลงปุ๊บมันจะลงใจมันเปลี่ยนฟิลทันทีอันนี้มันเพลงทั้งเรื่องเพลงทั้งเรื่องแล้วเราจะไม่รู้สึกว่ามันเล้าแหละเพราะมันแม่มันก็เปิดเพลงตลอดเวลาจะเล่าจะเยี่ยอะไรไม่มีแล้วครั้งนี้มันเลยให้ความรู้สึกที่ช่วงแรกๆมันสนุกหลังๆแม่งตกมันเริ่มแบรนด์ลงเรื่อยๆยิ่งแม่มาเจอ Enchanted อีกเอาลงไม่ยังเอาอะไรประมาณนั้นมันก็เป็นอย่างเนี้ยเลยยังพี่ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่พูดถึงเรื่อง CG พี่มองว่าหนัง CG เรื่องนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างดีในหนังที่ประโคม CG สนักมากนี่ CG เยอะเหรอเขาให้อย่างนี้เหมือนกันนะผู้กำกับเขาบอกว่าเขาพยายามจะใช้ Particle มากที่สุดจะพยายามใช้เพค CG น้อยที่สุดเลยในเรื่องนี้จะเน้นไปทำ Particle แต่ว่าพอไอตัวแดโบออกมาพวกนั้นออกมาเราเข้าใจมันมีหุ่นที่เป็นไกด์อยู่แล้วมันไม่ใช่ตัวโมเดล 100% แต่ถือว่าโอเคพี่กำลังจะบอกว่าในหนังที่ใช้ CG ผสมเยอะขนาดนี้เรื่องบรรยากาศก็ดีเรื่องอะไรก็ดีเห็นได้หลายๆฉากว่าพยายามแก้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วพี่มองว่าเฮ้ยมันโอเคมันดูเนียนหนังมันดูโอเคอยู่ของมันในระดับของมันอะแต่มีซีนเดียวที่พี่มองว่าลอยแต่มันเป็นซีนสั้นๆพี่มองว่าไอ้ซีนเนี้ยจริงๆแล้วเขาอาจจะแค่แวบเดียวคือตอนที่แดโบระเบิดในคุกนั่นแหละที่ยืนอยู่ตรงที่เหมือนเป็นกล้องวงจรปิดแล้วฟื้นน่ะคุณจะเห็นได้เลยว่ามันไม่มีการเหมิดไม่มีการอะไรเลยมันลอยๆเลยมันแบบว่าใช่ฟื้นเงาตอนเผาฟื้นอ่ะเงายังแปลกๆเลยมันให้ดู2ครั้ง3ครั้งเหมือนกันใช่และไอ้ช็อตเนี้ยพี่มองว่ามันเป็นช็อต CG แบบมันแย่มากแต่มันเป็นแค่ช็อตสั้นๆพี่มองว่าตอนเขาคุยเขาอาจจะไม่คือกล้องวงจรปิดมันไม่ชัดไงเข้าใจมั้ยมันเห็นไม่ชัดอ่ะมันไม่ชัดถึงขนาดมันเบลนกันไม่เนียนอ่ะมันไม่ชัดแต่มึงไม่เข้าใจอ่ะมันเป็นกล้องวงจรปิดมันไม่ใช่ถ่ายด้วยกล้องดีๆกล้องวงจรปิดจรปิดฝรั่งประมาณกล้องวงจรปิดแต่พี่มองว่าโอเคหลายๆฉากก็ดีอย่างไอตัวแดโบตัวพี่ชายมันเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่อง CG นะดีไซน์อะไรงี้ก็ดีชอบดีไซน์มีร่วมหัวใจตืดตืดนี่ก็ดีแล้วตอนหลังมันจะมีสายฝนที่บอกว่าพี่โอเคกับมันอยู่ช็อตมันจะสโลไม่ใช่มันจะสโลไปบางทีลายทางไม่อยากจะไม่อยากจะตกเพราะตกก็ไม่ถูกไงตกเราก็ไปไม่ถูกนั่งอื่นอีกเดี๋ยวก็นั่งอื่นอีกต่อนั่งต่อเงียบๆอย่างเงี้ยต่อก็นั่งอื่นอีกเพราะเราก็ไปไม่ถูกเหมือนกันก็คือตอนหลังที่แบบว่าโยนระเบิดเข้าไปสิฟืดแล้วน้ำเหมือนกันนะได้สังเกตไหมว่ามันเหมือนเป็นพายุฝนเลยอ่ะมันCG แน่นอนแต่พี่มองว่าเฮ้ยมันโอเคเพราะว่าไอ้ตัวนั้นน่ะพี่บอกก่อนว่าเขาเรียกว่ามันเป็นพาร์ติเคิลเหมือนเป็นเม็ดเวลาเขาสร้างเนี่ยเขาต้องสร้าง 3D เป็นเม็ดฝนแล้วสังเกตว่ามันตกกระทบแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเท่ดีอ่ะมันแบบสโลว์ชุ่มแล้วก็แบบมันจะมีลูกลูกลงมายืนอยู่บนลูกพ่ออย่ายิงมายืนบนเนี้ยพ่ออย่ายิงแต่พี่รู้สึกแบบไม่ซื้อเท่าไหร่นะไอตัว Enchantress มันพยายามมันมีพลังไอ้นี่มันมีพลังแบบสร้างจินตนาการไอ้นี่ไงสร้างจินตนาการอ่ะมันก็เลยแบบพ่ออย่ายิงรอบแรกมันเป็นแดโบก่อนที่ไม่ใช่เจ้าไม่มีทางควบคุมแดโบคนเดียวใช่ไหมป่ะที่เดินออกมาแล้วแบบนี่มันพลังทุกคนนี่มันพลังของแอนชันเทสนี่มันพลังทุกคนใช่ไหมช่วงสุดท้ายเลยกูขำมากมันมีอยู่ที่นึงแดโบนึกได้คนเดียวไม่มันตายไปแล้วเหมือนแบบเรื่องราวมันผ่านไปแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องจริงทุกคนกำลังดึงอยู่ดึงอยู่แดโบไม่แล้ว
มันจะมีซีนนึงของฮาร์ลีควินน์มันกําลังเห็นใช่มั้ยจาเล็ตเลโต้จาเล็ตเลโต้แบบหน้าสาวไม่จุ๊บลูกชายไอ้ลูกสาวเอออ๋อหล่อเลยเออเทสกําลังติ่งติ่งสั่นเลยอุ้ยกันทั้งวงอ่ะคนที่ดูอ่ะเออดูรอบตึกอ่ะอุ้ยนี่ก็หุยเหมือนกันทุกคนกำลังอึดอึ้งเลยโดนไอ้เจนุก็แบบโบไม่เชื่อคนเดียวเนี่ยนี่อะไรแบบโบไม่ใช่ทุกคนเรามีครอบครัวแล้วเราจะไม่เสียครอบครัวต่อไปไปแล้วก็ไปอะไรกุ้ง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 ก็เป็นแบบโบอ่ะมีท่องคาถาด้วยเหรอมันมีท่องคาถาอยู่แว๊บนึงลองไปดูดิมันกุ้ง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 แล้วก็อะไรไม่รู้อะไรกุ้ง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 เท่เท่แต่ชอบแบบโบมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะเท่ดีเท่ดีนะพี่มองว่าตรงนั้นน่ะเขาใช้วิธีอย่างนี้ถ้าเขาพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าเขามีการเซ็ตหุ่นมาช่วยเพื่อเป็นไกด์ด้วยหนึ่งเพื่อสองหุ่นนี่ทำไมอ่ะถามนึกภาพไหมว่าถ้าเขาเลือกจะใช้ CG แดโบเป็นไฟพี่ชายเป็นไฟมันทำจริงๆไม่ได้อยู่แล้วนึกภาพไหมทำไมเขาต้องมีหุ่นมาช่วยอย่างหนึ่งช่วยครึ่งนึงอ่ะเพราะอะไรนึกภาพออกไหมนึกภาพออกว่าในส่วนที่ไฟอันนั้นน่ะ CG อยู่แล้วแต่ไอ้ส่วนที่มองเห็นน่ะถ้าสมมติเรามีอะไรจริงๆให้คนเห็นน่ะเหมือนกับเรามีของจริงนำสายตามาแล้วที่เหลือคือถ้าเรามี CG แค่ประกอบคนดูจะเชื่อได้ง่ายคนทำสามารถทำให้คนดูเชื่อได้ง่ายกว่านึกภาพไหมกว่า CG ด้วนๆน่ะนึกภาพชักนาโดอ่ะฉลาด CG ด้วนๆจะดูลอยมันจะดูแบบนึกภาพไหมเขาก็เลยมีส่วนจริงช่วยพี่เลยมองว่าเขาจัดการดีตรงนี้ต้องขอชมจริงๆว่าไอ้ซอยสโตคอสเนี่ยCG ดีนะดีอยู่ดีอยู่คือพี่ถือว่าเอ้ยชอบในระดับนึงเลยแหละแล้วตัดต่อล่ะตัดต่อไม่ได้โดดเด่นเรื่องนี้เออเพราะว่าเรื่องชอบไหมส่วนใหญ่วิธีตัดต่อเขามักจะตัดต่อใช่ไหมพอมีเห็นอะไรปุ๊บแฟลชแบ็กตัดเลยใช่ไหมตัดปุ้มไปให้เห็นภาพอ่ะเหมือนสมมติเอายกตัวอย่างเช่นฉากในบาร์เลยเดโบเล่าว่ากูฆ่าลูกเมียตัวเองลองนึกสภาพว่าท่านนักแสดงถึงจริงไม่ต้องตัดให้เห็นก็ได้มันก็เป็นวิธีเล่าอีกแหละพวกการตัดต่อพวกเนี้ยพี่มองอย่างนี้ไม่ได้จะค้านยิมสิ่งที่ยิมพูดอะโอเคแต่พี่มองว่าหนังมันมีคนเล่าเรื่อง3คนคือเขียนบทกำกับและตัดต่อสำหรับคนเล่าเรื่องคนที่3เนี่ยตรงเนี้ยพี่มองว่าตัดต่อมันไม่ใช่พระเอกอันเนี้ยพี่มองว่าบทเล่าเรื่องไม่ใช่ใช้ตัดต่อเล่าเรื่องถ้าหนังที่ใช้ตัดต่อเล่าเรื่องอ่ะพูดง่ายๆที่เราเคยรีวิวมาก็ตัดต่อมีส่วนเล่าเรื่องก็ Ghostbuster ก็ได้ตัดต่อมีส่วนช่วยในการเล่าเรื่องเยอะเราจะรู้สึกได้เลยว่าจังหวะตัดต่อถ้ามันไม่ใช่แบบนี้มันจะไม่แบบนี้แน่ๆแต่อันเนี้ยพี่มองว่าไอ้จังหวะพวกเนี้ยมันเป็นความต้องการของผู้กำกับและมันเป็นจังหวะของเรื่องมากกว่าพี่เลยมองว่าตัดต่อมันไม่ได้โดดเด่นอะไรในเรื่องนี้ไงแต่ดีมั้ยเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดของเขาไงแต่ว่าถามว่าดีไม่ดีมีคนตัดหลายคนด้วยใช่ไหมคือรู้สึกว่าเห็นมี Warner Brother อะไรมาตัดทิ้งอะไรนะใช่มั้ยมันอย่างโจ๊กฉากโจ๊กเกอร์ก็ตัดไปเยอะมั้งอารมณ์เหมือนไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้ตอนบูมแมลงก็เหมือนโดนตัดไปมั้งพี่บอกว่าไม่รู้ว่าพี่มองว่าคือมันขึ้นอยู่กับความต้องการและความถนัดของผู้กำกับด้วยอาจจะมีความต้องการของคนจ่ายตังค์ด้วยของทางค่ายด้วยที่แบบเฮ้ยคุณเพิ่มตรงนี้มาสิคุณเพิ่มตรงนั้นมาสิเลยทำให้เฮ้ยคุณเอาโจ๊กเกอร์ออกสิเอาไปใส่ในอัลติเมทคัทมันเลยทำให้รู้สึกว่าตัดต่อเรื่องนี้มันเป็นแค่บืบปืนหรือแบ็กอัพที่มาทำงานเฉยไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่ซีจีดีซีจีดีมีชอบอยู่ชอบเนี่ยนะจริงๆไม่มีอะไรน่าเกลียดเออคะแนนหน่อยพี่ขอกันเลยแล้วกันตอนที่เข้าไปประโคมมาเยอะแบบอ่านฝรั่งมาเยอะโอ้ยให้3โอ้ยให้1โอ้ยให้2เข้ามาในขนาดนั้นพี่ต้องเข้าไปดูไงกดดูพี่เป็นคนหัวอ่อนด้วยล่ะดูแล้วแบบมันก็รู้สึกถดถอยแล้วอ่ะไม่ค่อยอยากดูแล้วอ่ะแต่กูได้บัตรฟรีมานะรอบสื่อแต่กูก็อยากดูแหละอยากเข้าไปดูแบบจาเล็ตในเงี้ยอยากเชื่อเขาเหนื่อยเยอะฟังพอเข้าไปดูปุ๊บเหมือนที่วางทุกอย่างไว้อ่ะเป็นครั้งแรกนะที่รู้สึกวางข้างหลังไว้ทุกอย่างไว้ข้างหลังแล้วก็นั่งดูแบบมีความสุขมากเลยรู้สึกสนุกจริงๆอาจเรื่องมันอาจจะแบบแบนๆแต่พี่รู้สึกพี่ชอบพี่รู้สึกการที่พี่วางคำวิจารณ์ของคนอื่นไว้ข้างหลังพี่โอเคเฮ้ยดีแล้วจะบอกว่าการดูหนังอ่ะอย่างที่พี่เคยบอกหนังมันคืองานศิลปะพูดว่าการเสพงานศิลปะควรวางอคติและความคิดทุกอย่างออกหัวโล่งๆเหมือนเวลาคุณเดินเข้าพิพิธภัณฑ์ดิดูรูปอ่ะคุณหัวโล่งๆก่อนและให้รูปมันพาเรื่องคุณพาคุณไปตามมันใช่จริงๆพี่นิสัยอย่างนึงพี่จะไม่ค่อยชอบอ่านของใครอ่านปุ๊บไอ้ความคิดพวกนี้มันอาจจะมีอิทธิพลกับเราก็ได้คือไม่อยากไปรู้กูไม่ดูเลยแบบมีคนมาวิจงวิจารณ์ผมไม่เคยไปอ่านเลยคือเราเข้าไปแล้วเราจะได้ความคิดของตัวเองว่าเรารู้สึกยังไงจริงๆพอดูมาปุ๊บแล้วเราค่อยไปดูของคนอื่นว่าเออเขารู้สึกแบบเราหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมแบบนี้ผมเลยบางทีพี่ไอพี่ให้คะแนนพี่ยังไม่คะแนนให้คะแนนผมก็ได้บางทีก็คือการวางเนี่ยคือสิ่งที่ดีสุดของบางทีใช่ถือว่ามีความสุขแล้วไม่เอาคนอื่นของคนอื่นมาวางไว้ที่หัวโอเคละพี่ได้ให้ที่7คะแนน
นี่คือสิ่งที่ดีเพราะว่าพี่เห็นแหละหลายๆคนมาดราม่าว่าเฮ้ยทำไมคนนั้นให้คะแนนน้อยเท่านี้โหยปิดเพจมันเลยไอ้คนนี้ว่าโหยอย่าว่าสิถามจริงแล้วตัวคุณน่ะอยู่ตรงไหนคือห้ามั้ยในขณะที่คุณกำลังโวยวายว่าเฮ้ยคนเนี้ยให้คะแนนต่ำไอ้นี่ไม่ดีหนังมันออกจะดีให้2ได้ไงคุณกำลังดราม่าอยู่เนี่ยลองหันมองดิมองกระจกดูว่าตัวเองอยู่ตรงไหนคุณยังไม่พูดถึงตัวเองเลยนะในขณะที่ดราม่ากันนะเสพงานศิลปะอ่ะมันเป็นหัวกับก้อยเท่านั้นเองสำหรับพี่แล้วไม่รู้นะสำหรับพี่คนนึงคือหนังเหี้ยก็ชอบได้หนังดีก็ชอบได้สุดท้ายคุณสนุกหรือเปล่าถ้าสนุกก็จบแล้วถูกป่ะสนุกก็สนุกแล้วถูกไหมให้คะแนนเท่าไหร่นี่กูพูดแล้วเหรออ๋อนี่คิดว่าสนุกไม่นี่คือพูดถึงไอพีไงต่อยอดจากไอพีว่าเออมันดีอยู่แล้วแล้วแค่ผมหมดแล้วมาแล้วหมดแล้วให้คะแนนถ้าให้คะแนนเดี๋ยวขอพูดก่อนคือหนังเรื่องเนี้ยพี่ถือว่าพี่ชอบพี่อ่านมาก่อนไหมพี่อ่านมาก่อนคือพี่เป็นคนที่ก่อนดูพี่จะอยากรู้ว่าก่อนดูเขารู้สึกยังไงกันวะคือเรายังไม่เห็นหนังก่อนแต่เราอยากรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้ที่ผมกำลังจะไปดูเนี่ยคุณรู้สึกยังไงเพราะพี่เป็นคนที่ไม่รู้นะพี่เป็นคนที่สามารถวางได้สามารถแบบรีเฟล็กตัวเองได้เดินทำสมาธิสักแป๊บนึงแล้วรีเฟล็กตัวเองไปดูได้พี่โอเคได้อยู่แล้วพี่รู้สึกว่าพี่จะชอบแบบว่าคุณรู้สึกยังไงกันนะเดี๋ยวผมจะลองไปดูรีเฟล็กตัวเองฟับไปดูแล้วก็เฮ้ยมันไม่ใช่น่ะมันโอเคเหมือนกันนะมันก็ดี2 3เวอร์ไปหรือเปล่าถ้า2 3นี้เล่นกี่โดสปกติแล้วนึกออกมั้ยปกติคุณเล่นกี่โดสกันเนี่ยมันต้องบิ้วขนาดไหนถึงคุณจะสนุกวะนี่เค้าก็แบบนึกออกมั้ยถ้าเป็นวงออเคสตรานี่คือมันโหเพลงก็มาพายุฝนอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกอยู่แม้ว่าหลายๆอย่างเข้าใจเรื่องแปลกๆสมเหตุสมผลแล้วเหรอเรื่องไอ้พวกนี้มาแล้วไอ้คาร่าเดลวินที่ดึกๆอ่ะกูจะล้างโลกมนุษย์ไม่ชอบกูแล้วกูจะฆ่ามึงเหตุผลมีแค่นี้เองแต่พี่มองว่าสนุกอยู่เป็นหนังที่กินง่ายเออกินง่ายอยู่ไปดูได้เลยพี่ให้ที่เท่าไหร่แล้วนะ6คะแนนสนุกอยู่สนุกอยู่ไม่เหี้ยขนาดนั้นไม่เหี้ยเลยสนุกกว่า BBS เออคือพูดได้เต็มปากว่าเรื่องนี้มันสนุกเป็นทางที่เข้ามาก็ผมว่าน่าจะคิดถูกแล้วมั้งเออก็โอเคขึ้นนะโอเคมันดีขึ้นอ่ะเออมันก็คิดถูกแล้วมั้งที่ทําให้มันดูสนุกนึกสภาพว่าธรรมดาฮะโอ้มันแบบซีเรียสมันไม่มีอะไรตลกแบบเนี้ยมันจะเอาอีกแล้วมันจะไปทางเดิมอีกแล้วมันจะดูยากแบบเดิมแล้วมันคิดไม่ได้นี่มันก็มีพยายามมีดราม่าในตัวแต่ละตัวละครไงใช่มันก็พยายามมีความมันก็เก็บความดาร์กไว้แต่ว่ามันสีสันมันก็ฉูดฉาดกว่าเดิมเอออะไรงี้ฟิลหนังมันก็ดูเขาเรียกว่าเป็นทางที่ DC อาจจะมองดีทางนี้ด้วยก็ได้อะไรงี้ผมว่าก็โอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนยิมจะพูดพี่ชอบจังหวะตัดอย่างนึงถ้าจังหวะตัดในเรื่องนี้มีที่ชอบแต่ชอบเทเลอร์ตัวก่อนจะปล่อยมันจะตัดซิงกับเพลงจังหวะแม่งชึบมากชอบมากเลยมันจะมีตัวหลังอะที่แบบว่าที่มันเป็นอะไรเหมือนตลกอะเหมือนมิวสิกวิดีโอตึกปุ้ง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 แล้วก็ซื้อปุ้งซื้อซื้อมิวสิกวิดีโอแต่มันดูไม่เหมือนเทเลอร์เท่าไหร่นะมันดูเหมือนมิวสิกวิดีโออะใช่แต่พี่มองว่าจังหวะดีอยู่ที่เสียงที่มีปืนแล้วก็แบบตึ้งเขาเก่งตัดมิวสิกวิดีโอนะว่ามึงไปทำมิวสิกวิดีโอเขามีมิวสิกวิดีโออยู่ตัวนึงตัวใหม่ล่าสุดที่มึงออกที่มีโจ๊กเกอร์มาด้วยนั่นแหละเก่งเยอะกว่าในหนังอีกเออเจ็บไหมยืนแบบจ้านี่เป็นพ่อแบบนี้หรือเปล่าที่จาเลตเขาถึงได้แบบว่าผมต้องตายก่อนใช่ไหมไม่ใช่กูไม่ใช่นักร้องนะกูมาเป็นนักแสดงแล้วจาเลตเลตโต้บอกมึงคิดว่ากูเป็นนักร้องใช่ไหมกูไม่ได้มาซิกอะไรตัวที่เซคันด์มาจริงๆมาเรื่องนี้ผมยังเขาเรียกว่าเรื่องมันยังไม่มีอะไรให้กินเออเรื่องมันยังไม่มีอะไรให้เราแบบน่ารู้น่าเสพอะไรงี้เนื้อเรื่องมันเราได้จากคาแรคเตอร์อย่างเดียวเออประเด็นหลักเลยที่เรื่องนี้ที่มันมีขึ้นคือแนะนำตัวละครเออใช่ประเด็นหลักเลยของเรื่องนี้เราก็จะเห็นเลยว่า1องค์1องค์2เนี่ยเสียเวลาไปกับการแนะนำตัวละครเยอะซึ่งองค์ที่3เราเลยไม่มีเค้าเรียกว่าไม่มีอะไรมันไม่มีการบิ้วตัวร้ายตัวนี้เลยตัวร้ายเราเลยถูกเค้าเรียกว่าถูกมองข้ามไปมันเลยไม่มีอะไรข้างหลังและฉากแอคชั่นเนี่ยเอาจริงๆนะผมชอบเป็นบางคนชอบแดโบชอบวิลสมิธแต่คนอื่นๆนี่มันก็ยังเฉยๆอยู่มันดูธรรมดาดูธรรมดาใช่ดูธรรมดาแอคชั่นอย่างนึงคือมันไม่มีไดนามิกมันเลยไม่ใช่ทางที่ผมชอบอะไรแอคชั่นมันเหมือนกับ
ัดกันใส่ท่าเรื่องไม่ผัดกันเฮ้ยคนนู้นเดี๋ยวใส่ท่านี้นะคนนู้นเดี๋ยวใส่ท่านี้คาตาน่าเดี๋ยวมึงมาฟันตรงนี้นะอะไรประมาณนี้มันก็เลยเป็นนั่นไปเป็นคิวๆไปสุดท้ายเขาก็วางอะไรว่าเอ็นเครดิตไว้เหมือนกันนะเอ็นเครดิตมีการแบบแบทแมนแบทแมนมาขอแฟนมาขอแฟนบอกกูอยากได้เพื่อนมีเพื่อนไหมขอแอดเพื่อนหน่อยแอดเพื่อนเพิ่มแอดเพื่อนเพิ่มขอแอดแฟนหน่อยอะไรอย่างนี้ก็โอเครอดูเห็นว่าเขาไฟเขียวให้อะไรนะกำกับเองเลยใช่ป่ะเราต้องรอกำกับเองเขียนเองแสดงเองใส่หนังตีเองตัดต่อเองจะเป็นเฉินหลงอยู่แล้วเคยเห็นแบบรายชื่อเฉินหลงไหมเวลาหนังตอนแรกของเขาอ่ะเฉินหลงอยู่ทุกตำแหน่งสักพักหนังทั้งเรื่องจะเห็นเบนเอฟเฟกต์เซลฟี่กูถ่ายเองด้วยเซลฟี่สปักโจ๊กเกอร์ยังไม่เปลี่ยนโจ๊กเกอร์ใส่หมวกโจ๊กเกอร์ก็ตลกไปเออไม่มีอะไรไม่ก็รอดูนะปีหน้าถ้าปีหน้ามีจัสติสลีกใช่ไหมจัสติสลีกเอากูลืมไม่คะแนนตัวเองไปเลยเนาะขอให้เรื่องนี้ที่ 6.5 คะแนนนะครับโอเคครับนั่นแหละก็รอดูพี่ท็อปเห็นยังเทเลอร์จัสติสลีกเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นไงเป็นไงทุ่มไม่เจ๊ใครนั่นคืออะไรอาร์เธอร์เคอรี่ Batman อ๋ออาร์เธอร์เคอรี่กูบอกอยู่อารมณ์เหมือนควันลมควันตอนที่ดูครั้งแรกกูแคปรูปไปให้ดูนี่โฆษณาน้ำคริสตัลหรือไงดึงปุ้งปุ้งสดชื่นไงสดชื่นสดชื่นเหมือนอมฮอนน่ะสดชื่นผมป๊าโฆษณาน้ำคริสตัลเอาแล้วสไตล์แซ็คชไนเดอร์อีกแล้วมาเป็นมิวสิกวิดีโออารมณ์แบบนี้นั่นเพลงอะไรของเขาตุ้ง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 เพลงเยี่ยอะไรสักอย่างไม่ใช่ไม่รู้เพลงเยี่ยอะไรสักพักอารมณ์ประมาณนี้ตาตาตาอารมณ์แบบเพลงล็อกมาแล้วแบบแบทแมนก็มาคุยกับอาคอมแมนอะไรอย่างงี้น้องแบบถอกมาถึงคุยถอกทั้งหมดแม่งจะนั่งแล้วถอกโอเคกูถอกอยู่ตอนนี้กูถอกอยู่ถ้าคนไทยฟังไม่รู้เรื่องเลยอารมณ์เหมือนคนไทยบอกอ๋อไอ้นุ๊กบอกคนถอกหรือเปล่าอาคอมแมนทำมาถอกไปกินน้ำสดชื่นสดชื่นรอเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวด่ากูอีกด่ากูอีกไปว่าเทเลอร์นิดนึงบางทีผู้กำกับบางคนเนี่ยเขาอาจจะชอบฟิล MV ไม่ผิดแต่ใช้ให้ดีมันค่อนข้างจะต้องใช้อย่างระมัดระวังเวลาเหลือน้อยเต็มทีเออใช่เวลาเหลือน้อยเต็มทีลากันแล้วเราพวกลากันแล้วสิยังไงฝากด้วยแล้วกันเนี่ยหนังเรื่องต่อไปจะเป็นอะไรก็ลองดูมีคนบอกว่าพี่ทำไมพวกพี่รีวิวแต่หนังในกระแสจังเลยไม่ไปรีวิวหนังนอกกระแสบ้างล่ะอย่างนี้ก็มีแต่หนังน่าเบื่อสิหนังต้องการอะไรวะเนี่ยดูคนเดียวดิหนังนอกกระแสเอางี้พูดตรงๆนะพูดตรงๆเลยแบบไม่ได้สร้างกระแสแล้วไม่อวยตัวเองเลยคือกูก็อยากเกาะกระแสอะรายการกูคนยังดูน้อยอะถ้ามีคนดูสักเยอะๆหน่อยเออถ้ามีคนดูทำบ่อยๆได้ตามกูแบบโอ้ยหลักแสนโอ้ยกูในกระแสนอกกระแสมาตึมเลยสัก700,000แต่จริงๆ แต่จริงๆนอกกระแสเราก็มีให้ดูเรื่อยๆนะจริงๆนะคือเหมือนที่พี่ระบายไว้พี่ก็พยายามระบายนอกกระแสให้ดูเรื่อยๆประมาณนั้นคือเอาจริงๆหนังที่เราดูทุกวันเนี่ยหนังนอกกระแสดูเยอะกว่าหนังในกระแสใช่แต่ว่าด้วยความที่นึกภาพออกไหมว่าการทำช่องเนี่ยมันต้องหวังพูดตรงๆเลยมันต้องหวังให้ไปในสู่วงกว้างมากขึ้นด้วยเราก็เลยต้องเกาะนิดนึงแหละคือบ้าคือนึกสภาพว่าตรงเนี้ยเราก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็หวังกับมันอะอยากให้มันอยู่นานๆไงอยากให้มันอยู่ไปเรื่อยๆถ้าเกิดมันไม่มีคนดูมันก็ไม่มีใครอยู่ถ้าไม่ได้อยู่ถ้าสมมติรีวิวแต่หนังนอกกระแสอย่างเดียวกูไม่ตามกระแสเลยไม่มีใครดูนี่เหงาเลยนะฮับเลยคุณนั่งฮับอยู่บ้านอะไรนี้ใช่ก็อยากให้มีคนดูเยอะๆ okay. เขาเรียกว่าตั้งเป็นกลุ่มชุมชนใหม่ขึ้นมาชุมชนคนคุยเรื่องหนังใช่แต่ที่พูดอย่างเงี้ยก็ยังไงก็พยายามจะมีหนังนอกกระแสมาเรื่อยๆแล้วกันถ้ามีโอกาสมีเรื่อยๆอยู่แล้วชอบดูชอบดูทุกคนชอบดูเลยหนังนอกกระแสแต่หนังในกระแสก็มันต้องมีมันต้องมีโอเคงั้นฝากด้วยแล้วกัน Exim Entertainment XXIV เซิร์ชไม่ยากเลยตามนี้เลยเซิร์ชไปเลยใน YouTube มาหนังรีวิวเจอแน่นอนก็มีข่าวมีอะไรแล้วก็มีรายการใหม่ๆก็ติดตามแล้วกันฝากติดตามแล้วกันอ่ะฝากด้วยแล้วกันเทปหน้าจะเป็นเทปอะไรก็ลองดูเรื่องอะไรเรื่องหน้าเทนทูปูซานเฮ้ยเอาไหมจริงเหรอมันเข้าโรงนานยังไงยังไม่เข้าเลยเข้า11เอาเลยแต่นี่ที่เข้าคือรอบทุยประตมทัศสมเทยรอบ11รอบ11เข้า11เหรอนึกว่าเข้าพร้อมซูไซเนี่ยตอนแรกไม่
มีหนังใหญ่แม่เรื่องนั้นไอ้เรื่องหน้าอาทิตย์อาทิตย์เดียวกันนะไม่รู้เลยอยากดูเชิญลงเหมือนกันเนาะไม่ลองไปทางการ์ตูนบ้างเหรอเพชรอะไรเงี้ยเพชรเข้านานแล้วดิเพชรเข้าสักพักเออเข้านานแล้วดิเพชรเพชรพี่ดูอยู่แล้วนะเพราะว่าแฟนอยากดูมากแล้วเป็นไงหนุกไหมยังไม่ได้ดูนี่ก็จะไปจะดูอยากดูก็อยากดูคงไม่ดูแล้วมั้งคือแฟนดูคงไปดูเพชรแล้วดูเพชรแน่นอนเพชรตัดเพชรเย็นเพชรตัดเพชรรู้ไหมว่าถึงใจมันที่มามันมีมาใหม่เพชรตัดเพชร